สวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Peaceful Days Podcast ในซีรีส์ของการปลูกชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะสวัสดีค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะในซีรีส์ของการปลูกชุมชนกรุณา EP นี้นะคะแพทย์จะพาท่านผู้ฟังนะคะเดินทางไปพูดคุยกับหนึ่งในจิตอาสาของชุมชนกรุณานะคะที่ชีวิตน่าสนใจมากว่าพี่เขานะคะเดินทางมาเป็นจิตอาสาได้ยังไงนะคะจริงๆใบให้ว่ามันไม่ได้เริ่มจากการที่เขาเป็นคนดีหรือคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเลยนะคะหนำซ้ำยังเป็นคนสีเทาๆมาก่อนด้วยนะคะแล้วทำไมเขาถึงมาทำจิตอาสาแล้วพอทำจิตอาสาแล้วมันมีปัญหายังไงบ้างนะคะเขาได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างซึ่งแพรว่าน่าสนใจมากนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอต้อนรับคุณอรทัยชาฟูหรือพี่จิ๋มค่ะพี่จิ๋มแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรทัยชาฟูนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะรู้จักในนามของพี่จิ๋มพี่จิ๋มค่ะสั้นจังเลยโอ้โอเคโอเคคือให้พี่แนะนำตัวบอกชื่อใช่ไหมถ้าให้พี่เดาเนี่ยก็คงบอกว่าพี่มาเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงโอเคเข้าสู่วงการนี้ด้วยตกกระไดพลอยโจรไม่ได้บอกว่าตั้งใจมาทำงานด้านนี้เพราะว่าพี่ไม่ใช่สายแบบจะมาทางนี้เนาะทางแบบว่าโอ้โลกงดงามโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยพี่จะชีวิตพี่ก่อนหน้านั้นก็สีเทาๆมาก่อนทำงานด้านแบบว่าอะไรที่มันได้เงินง่ายแหละทำหมดค่ะประมาณนั้นเป็นจุดๆเป็นที่เข้าใจเนาะทีนี้ อยากรู้เลยอะมาจุดไว้อย่างเงี้ยโอ้โหแม่ อะไรที่มันได้เงินเร็วอะ เล่นกับความโลภของคนแต่สมัยนั้นยังไม่มีแบบ call center นะคะอันนั้นพี่ยังไม่ทันประมาณนี้แล้วก็ใช้ชีวิตทางโลกนี่แหละแบบว่าดีประสบความสำเร็จอะไรทุกอย่างมากมายเนาะแล้วก็จนวันหนึ่งเรียนจบมาสิ่งที่เจอก็คือว่าเรียนจบปุ๊บมาพร้อมกับความเจ็บป่วยแต่พี่เป็นคนมีความสามารถนะพี่เป็นคนหาเงินเก่งมากพี่เงินตอนสมัยพี่เรียนเนี่ยพี่มีเงินเก็บพี่สามารถแบบไปเที่ยวได้ต่างประเทศได้นะพี่คือพี่หาเงินเองตั้งแต่เด็กละอันนี้คือความสามารถพิเศษของพี่จิ๋มเป็นคนที่ไหนคะคนต่างจังหวัดเชียงรายแต่ยังไม่อยู่กรุงเทพอ่ะอยากไว้แค่ว่าเด็กต่างจังหวัดอยากมาใช้ชีวิตกรุงเทพพี่ก็ใช้ทักษะของความอยู่รอดเยอะนะเพราะว่าพื้นฐานเดิมอ่ะพี่เป็นเด็กกำพร้าอยู่แล้วครอบครัวที่แบบพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กโอ้เหมือนดาวพระศุกร์เลยประมาณนั้นเนาะถ้าเล่านี่จะยาวประมาณนั้นก็ถ้าสนใจเนี่ยอันเนี้ยข้อมูลมีอยู่ในหนังสือวันนี้คือของขวัญชีวิตก็เป็นที่มาเนาะแล้วนี่มันมีหนังสือเสียงด้วยนะถ้าใครประเภทว่าเลย50แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาก็จะมีหนังสือเสียงด้วยไปฟังได้ที่ไหนคะอันนี้ต้องอาจจะต้องไปหาใน Peaceful Days ใช่ใช่มีหนังสือเสียงด้วยก็เป็นที่มาประเด็นนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็หลังจากชีวิตเราคิดว่าขาขึ้นอ่ะพี่ตอนนั้นพี่คิดว่าชีวิตพี่ขาขึ้นสุดๆแล้วพี่อยากทำอะไรพี่ว่าพี่มีเงินโลกทั้งโลกนี้อยู่ในกำมือพี่ทุกอย่างพี่จัดการได้หมดพี่ใช้เงินซื้อทุกอย่างพี่รู้สึกว่ามีเงินแล้วพี่มีอำนาจมากโอ้โหอยากมีชีวิตแบบนั้นจ้ะใช่ สุดท้ายพี่เรียนรู้ว่าเงินมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างเงินซื้อความเจ็บป่วยไม่ได้เนาะเงินซื้อความตายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะทำให้เราง่ายขึ้นอะไรก็เจอเรื่องอันนี้เล่าแบบฉบับย่อเนาะก็เจอความเจ็บป่วยเป็นอะไรคะตอนนั้นเป็นมะเร็งที่ปอดก็มาพร้อมแพ็กเกจนี้ค่ะก็โอเคครั้งแรกนะเป็นระยะไหนคะถามได้ไหมมันระยะเริ่มต้นพอดีพี่ไปป่วยพี่ไปต่างประเทศแล้วพี่ก็ป่วยแล้วก็กลับมาแล้วมันออกอาการยังไงถึงก็มันไม่หายมันเลื้อรังไงไอเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็ขั้นตอนการรักษาค่ะก็ตอนนั้นก็มั่นใจว่าเรามีเงินอยู่ในมือเรายังไงเราก็มีหมอที่ดีที่สุดเก่งที่สุดอยู่ในมือเราสามารถมีเสรีภาพในการจ่ายอะไรได้อะไรเงี้ยก็รักษาตามอาการแผนปัจจุบันทุกอย่างเนาะแล้วก็ควบคู่ไปด้วยว่าตอนนั้นสมัยนั้นก็ชื่อว่าจิตก็ดังอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เขาว่าดีเราก็ไปหมดเข้าคอร์สหมดเลยอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็ควบคู่ไปด้วยนะทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็เรื่องของการแบบการกินกันอะไรการแพทย์พี่ไปหมดนะทั้งที่เบททั้งอะไรเงี้ยเราก็มาแบบว่า
มาปรับใช้กับชีวิตเนาะแล้วก็ตอนนั้นแค่มันก็เหมือนกับว่าเออเหมือนโลกมันสงบลงอะแล้วเราก็ใช้รักษาแผนปัจจุบันทุกอย่างเนาะเออแล้วก็พี่ก็มาทำร้านอาหารเพราะว่าตอนนั้นที่ทำร้านอาหารเนี่ยเป็นคนที่เยอะก็คือว่าเป็นคนที่ต้องกินของอร่อยอะเราคิดว่าข้อจุดอ่อนของอาหารสุขภาพเนี่ยมันไม่อร่อยก็เลยเปิดร้านอาหารเองเลยก็ทำร้านอาหารก็เป็นที่มาแล้วก็ทำร้านนั้นก็เป็นคนโชคดีไงทำอะไรก็สำเร็จนะก็สำเร็จเนาะในเชียงรายก็โอ้ลูกค้าเยอะเราก็แบบขายแบบเป็นแม่ค้าทั่วไปแม่ค้าปากตลาดอะประมาณนั้นอะคือไม่ง้อเพราะว่าร้านฉันขายดีอะไรเงี้ยก็แบบขายไปแล้วก็บวกกับการไปหาหมอด้วยก็รู้สึกเหมือนโลกมันก็สงบลงเนาะพอตอนนั้นอะพี่รู้สึกว่าเออมันขายดีไงแล้วอยากก็ขยายสาขาสองตอนนั้นก็แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ร้านก็เสร็จทุกอย่างแล้วจะเปิดร้านแล้วก็มีนัดที่จะต้องไปหาหมอเนาะก็จริงๆก็เห็นสัญญาณบางอย่างแล้วล่ะแต่ตอนเห็นสัญญาณบางอย่างแล้วว่าเออมันก็คงเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราสัญญาณร่างกายเราไงรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็หาเหตุว่าเออสงสัยเราทำงานหนักไปมันนึกว่าเราไม่ได้นอนมั้งแล้วก็เราทำร้านหนึ่งมันต้องไปซื้อของจัดการโน่นนั่นนี่เราไม่ได้พักนั่นแหละเราเสร็จแล้วก็นั่นแหละเจอแจ็คพอตว่ามะเร็งครั้งที่สองกลับมาเนาะแล้วก็พอครั้งที่สองกลับมาเนี่ยเราก็แบบอึ้งไปไม่ถูกเลยปอดเหมือนกันที่เดิมก็ที่เดิมนั่นแหละก็นั่นแหละเป็นที่มาก็ครั้งที่สองเนี่ยได้เรียนรู้เริ่มเข้าสู่วงการก็ครั้งที่สองเพราะครั้งหนึ่งเราก็ครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแค่ภายนอกไงก็ทำโน่นทำนี่แต่ว่าเราแค่กินอาหารแค่ภายนอกแต่ข้างในเรายังเหมือนเดิมเป็นคนขี้โมโหขี้วินเหวี่ยงยังเหมือนเดิมข้างในคือด้านจิตใจเหมือนเดิมทุกอย่างสุขภาพเราดูแลแบบเต็มที่แล้วเราก็ยังเครียดเหมือนเดิมแล้วก็ขี้วอยวายแบบว่ามันก็จะถูกตาหน้าว่าใครยังมีเรื่องกับเราอ่ะจริงๆไม่ใช่อะไรนะเพราะเขาไม่อยากมีปัญหากับเราอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เปลี่ยนแค่ภายนอกแค่อาหารอะไรอ่ะแต่อารมณ์อะไรเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้จากครั้งที่สองแล้วมันก็มีเงื่อนไขว่าพอมันป่วยครั้งที่สองเนาะความหวังมันก็ไม่มีละอะไรเงี้ยตอนนั้นหมอก็บอกว่าก็วางแผนการรักษาซึ่งตอนนั้นค่าใช้จ่ายมันก็สูงมากเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มันไม่ได้มีแค่ประกันการรักษาแต่ว่ายามค่อนข้างแพงเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุม30 บาทอะไรเงี้ยยังไม่มีก็เลยหลายนี่เราก็มาคิดว่าถ้าเราจะรักษาแบบนี้เนาะยามุ่งเป้าหรืออะไรเงี้ยบวกลบคูณหารมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับมาว่าก็คือโจทย์จริงๆอ่ะประเด็นหลักตรงนั้นที่บอกว่าพอเรารู้ว่าเราจะมีเงื่อนไขว่าเรามีเวลาจำกัดอ่ะเราเหลือเวลาแค่เนี้ยไม่เกิน2 ปีเงี้ยแต่เราต้องรักษาวิธีแบบนี้คือการรักษาไม่ได้ให้หายนะแต่ว่าให้อยู่ซื้อเวลาซื้อเวลาไปมันก็เราก็เป็นโจทย์เราไงเราก็เลยแบบไปไม่ถูกแล้วตอนนั้นหมอเขาบอกเลยป่ะคะว่าอยู่ได้อีก2 ปีหรือว่าก็ประมาณเนี้ยว่าถ้ามันเขาก็ไม่ได้ฟันธงเป๊ะๆนะแต่ว่าเขาใช้ว่าอาจจะอะไรเงี้ยมันจะอาจเขาใช้คำว่าอาจจะเขาไม่ได้ฟันธงหรอกแต่ว่าอาจจะนะอะไรอย่างเงี้ยก็มาคิดถึงว่าไหนๆจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเวลามันผ่านไปช้ามากไงตอนนั้นพี่ก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยเนาะก็อย่างถ้าโรงพยาบาลเขาก็จะรู้จักเราอยู่แล้วไงเดี๋ยวก็ไปละฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเวลาที่ด้วยความที่เราไม่ได้ดูแลข้างในด้วยไงแล้วก็ถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ชีวิตมันก็ผ่านไปวันๆแล้วเวลาเราทุกเนี่ยเวลามันจะผ่านไปช้ามากจริงในกรรมก็เดินเท่าเดิมนั่นแหละแล้วส่วนโอ้เมื่อไหร่จะแบบคือมันอยู่เฉยๆไงแล้วพี่เป็นพวกแบบว่าไฮเปอร์อ่ะแบบต้องโน่นนี่ตลอดเวลาเสร็จแล้วก็เลยเพราะว่าพี่อ่ะเดิมทีอย่างอันนี้มันต่อเนื่องจากทำร้านอาหารโดยร้านอาหารของพี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มระดับลูกค้ากลางขึ้นเนาะจะเป็นพวกที่ทำงานเนาะแล้วมันก็อยู่ในละแวกของโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วเวลาคนที่มากินเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มทำงานก็รู้จักพยาบาลที่เขารู้จักเราอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนว่าเราเป็นตัวอย่างของคนไข้เราจะตอบได้หมดขาดกินต้องกินเป็นมะเร็งเราท่องได้หมดเลยไงกินวิตามินน้นวิตามินนี้แต่มันแค่เป็นเหมือนท่องเหมือนนกแก้วขุนทองอ่ะมันดูภายนอกแล้วเหมือนเขาก็รู้จักเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วพี่ก็เลยไปขอเขาว่าเนี่ย
พี่อยากมาอะไรก็ได้ที่พี่เป็นประโยชน์มาทำงานจิตอาสาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่ทำให้พี่เวลามันผ่านไปอ่ะทำค่าเวลาประมาณนั้นอ่ะให้เวลามันเดินเร็วขึ้นอ่ะสำหรับเราเนาะก็มีพี่ที่รู้จักกันก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์เขาก็ดีเลยจิมาแบ่งปันประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยในการเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองเขาก็ตอนแรกก็ยังว่าข้างนอกเนาะว่าจิมดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นพอทำตรงนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของงานเข้าสู่จิตอาสาเนาะแล้วก็มาเป็นกระบวนการด้วยทำเรื่องการอบรมด้วยดูแลจิตใจด้วยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะก็เข้าไปตรงนั้นก็เริ่มจากกลุ่มผู้ป่วยเนาะก็คุยกับผู้ป่วยตอนนั้นเจอสิ่งแรกก็คือกลุ่มผู้ป่วยเด็กแล้วก็ทำไงวะอะไรเงี้ยก็ไปไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่านึกถึงตัวเองว่าถ้าเราป่วยเนี่ยเราอยากให้คนดูแลเราแบบไหนอะไรเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนก็เลยเป็นที่มาของการค่อยๆเนาะไปทำกับกลุ่มเด็กป่วยคุยกับพ่อแม่คุยกับอะไรเป็นกลุ่มมะเร็งอะไรเงี้ยมันก็ขยายขึ้นอันนี้เป็นจิตอาสาแล้วก็ทำแล้วก็วันนึงก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็อยู่ไปวันๆอ่ะรู้สึกว่ามีอะไรทำวันนี้ฉันตื่นมาฉันต้องไปทำอะไรฉันจะไปไหนอะไรเงี้ยมันพอเราโฟกัสแค่นั้นอ่ะแล้วจู่ๆวันหนึ่งพี่ยานบอกว่าจิมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นจิมมาโรงพยาบาลเลยเนาะพี่ก็ลืมไปเลยนะแล้วก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันจะบ่อยมากไงแล้วก็จริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ไปวันไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ไม่ได้ตรวจอะไรก็ตอนนั้นยังมันไม่มีอาการไงเราก็ไม่ตรวจไงเราก็แบบอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปจนก็เพื่อความสบายใจใช่ไหมเราก็ไปดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแลก็อยู่ร่วมอ่ะเพราะอันหนึ่งคีย์เวิร์ดของพี่อันหนึ่งก็คือว่าการอยู่ร่วมกับมะเร็งเราไม่ได้สนละว่าโรคมันหายหรือไม่หายแต่เราอยู่ร่วมด้วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากจุดเริ่มต้นนั้นแล้วก็พี่ก็สามารถก็เราก็มีกลุ่มมะเร็งที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยว่าถ้าเราไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยเราก็จะทุกข์กับตรงนั้นเราก็จะสูญเสียเวลาไปอะไรเงี้ยหรือว่าวันนี้อ่ะเราตื่นมาเรายังมีแรงยังหายใจอยู่แค่นั้นพอละพี่ก็คิดแค่อยู่ไปวันๆตรงนั้นน่ะก็ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมก็ชวนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพอเราโฟกัสตรงนั้นเราเปลี่ยนการโฟกัสตอนแรกเราโฟกัสว่าทำไมมันเกิดกับเราใช่ไหมเราเปิดว่ามันเราทำยังไงที่เราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นคุณภาพมันเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณภาพการอยู่ของเรามันเปลี่ยนโดยที่แค่เปลี่ยนโฟกัสนิดเดียวเองเนาะตอนนั้นนะตอนนั้นแต่มันก็หลายปัจจัยหลายส่วนค่ะแล้วก็เป็นที่มาของนี่แหละก็มาทำแล้วก็พอมาทำโรงพยาบาลพี่ก็จะผูกพันกับโรงพยาบาลเนาะพอเราอยู่กับโรงพยาบาลแล้วก็จะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เชิญไปพูดไปอะไรก็เป็นที่มาของการที่เราได้ทำงานกับกลุ่มพยาบาลกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยโดยบวกกับว่าในสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้เรื่องของตัวเองเนาะจริงๆมันเป็นอันเดียวกันนะว่าจริงๆเราก็ไม่ป่วยกายก็ป่วยใจข้างในแหละก็เป็นที่มาของการเริ่มขยับมาทำกับกลุ่มของคนดูแลด้วยบุคลากรอะไรด้วยก็เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องความป่วยไข้เรื่องเจ็บเรื่องตายนี่แหละมันก็ตกกระไดพลอยจนมาแบบว่าจากพี่ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะแต่ว่าจากสิ่งที่เราแบ่งปันกันในกลุ่มนี้มันจะมีก็คือความรู้พี่ก็คือคนที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละคนเจ็บป่วยเคสที่เราไปดูแลเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันไม่ตั้งใจว่าไปดูเป็นระยะท้ายตอนนั้นมันยังไม่มีคำว่าพาลาทีฟแคร์เนาะมันก็มีแค่ก็ทำไงว่าเป็นกลุ่มมะเร็งอะไรอ่ะกลุ่มไอ้มิตรภาพบำบัดอะไรตอนนั้นมันจะมีคำนี้ขึ้นมาเนาะเราก็แค่ไปดูแล้วก็พอบางคนมันก็หายจากโรคไงหายจากโรคมะเร็งบางคนก็หายจากโรคนี้ไปเลยมันก็จะมีสองส่วน พอเราเจอกันบ่อยๆแล้วก็ผูกพันกันมันก็เลยกลายเป็นเยี่ยมต่อแล้วก็มันเห็นอันนึงว่าเวลาเราทำกลุ่มหรือเราพูดคุยกันเนี่ยมันเขายอมรับความจริงกับตัวเขาเองได้มากขึ้นว่าถึงแม้มันจะเป็นยังไงร่างกายมันก็จะเป็นตัวบอกอยู่แล้วอะเวลาเรามีอะไรเงี้ยมันก็แชร์แบ่งปันเขายอมรับอะถึงแม้ว่าเขาจะวันพรุ่งนี้หรืออีกสัก2อาทิตย์เขาจะจากนี้ไปแล้วแต่เขายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแปลว่าการคีย์เวิร์ดคือการยอมรับคือสำคัญมากมากใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างที่หรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตพี่ว่าแพทเทิร์นเนี้ยพี่เอามาใช้กับตัวเองแต่ว่าเวลาเราหลงทางเนาะก็จะยึดตรงเนี้ยแค่เรายอมรับอะบางทีเรา
เราไม่ยอมรับมันไม่ใช่ทำไมหรือมันจะมีเสียงในหัวอะไรเรามากมายสำหรับพี่นะเราก็ไม่ได้ยอมรับมันแหละมันก็ต่อต้านมันก็สู้กันอ่ะยิ่งเอาชนะต่างฝ่ายต่างแพ้ทั้งคู่อ่ะนั่นแหละก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าพอมาเริ่มทำแล้วก็พอคนรู้จักเรามากขึ้นมากขึ้นอ่ะเราก็ทำงานด้านนี้เนาะคนก็รู้จักมากขึ้นแล้วก็พอมันมีหนังสืออะไรมาอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็กลายเป็นว่ากลุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะบางทีมันก็เหมือนมีมงกุฎอ่ะมันพอมันมีมงกุฎเหมือนนางงามเนาะมันมีมงกุฎเรื่องความสำเร็จเข้ามาแต่จริงๆครั้งแรกเราเรียนรู้จากความล้มเหลวเนาะพอเรามาทำแบบเนี้ยมันก็มีอุปสรรคมีอะไรทั้งหมดที่มันเข้ามากระทบเราหมายถึงอันนี้เป็นอุปสรรคในด้านของจิตอาสาแล้วใช่ไหมคะทั้งการทำงานของเราทั้งจิตอาสาทั้งอะไรอ่ะมันทั้งภายนอกภายในอุปสรรคทั้งภายนอกภายในเนาะภายนอกบางทีตอนแรกที่เราทำมาเนาะสมมติว่าเราทำงานกับชุมชนหรือว่าเป็นในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยกับเราทำเรื่องเนี้ยเรื่องความตายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราทำมาโอ้แบบดีมากคนป่วยที่มาก็ได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้คำตอบแล้วเขายอมรับเขาไม่ได้แบบว่ามีความคาดหวังอะไรอะไรอย่างเงี้ยกับการรักษาหรือเขายอมรับมันเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันมีความสัมพันธ์กับคนที่ดูแลเขาด้วยว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วแต่บางอย่างมันนอกเหนือการควบคุมเราว่าอะไรมันเต็มที่แล้วอะอย่างน้อยแล้วก็กลับมาที่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีกลุ่มก้อนเงี้ยแล้วอุปสรรควันนี้เราบางงานที่พี่ทำต่อเนื่องมาไงพอบางทีมันเหมือนเปลี่ยนหัวเนาะมันเปลี่ยนรัฐบาลอะเปลี่ยนหัวเงี้ยถ้าสมมติเขานโยบายมาของผู้บริหารใหม่มาใหม่อ่ะเขาบอกเขามีโครงสร้างเขาบางอย่างที่มันไม่เอื้อมันก็เหมือนสิ่งที่ทำมาบางครั้งนะบางที่นะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตหรือรองรับเราก็ทำงานยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงั้นแพทย์ขอให้ยกตัวอย่างสักเคสหรือ2เคสได้ไหมคะที่เจอปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ทำแล้วรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคเป็นอะไรที่พี่จิ๋มเจอมาอย่างเงี้ยก็เหมือนบางทีเนาะอย่างพี่บางครั้งเนี่ยถ้าทำในชุมชนหรือองค์กรเนี่ยพี่ไม่ใช่คนในอย่างพี่ทำภาคสาธารณสุขเนาะพี่ไม่ใช่คนองค์กรแหละแต่คนเข้าใจว่าเราคือเขาก็ยอมรับเรานะภาคปฏิบัติว่าเราเหมือนคนในองค์กรเขาเหมือนคนบ้านเขาต้อนรับเรามากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันพี่ว่าเป็นความกลัวของคนมากกว่าอันนี้เราก็เป็นแล้วก็เห็นเนาะเพราะเราเป็นมนุษย์ประเภทแบบอำนาจมาก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นแบบคนที่มันแบบที่ว่าเราจะมาอะไรไหมเขาก็ไม่รู้จักเรามาก่อนนะมันก็เป็นปกติอยู่แล้วในมุมพี่มองเนี่ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนี่ถ้ามองแบบความเข้าใจนะแต่บางทีวันไหนที่เราไม่เท่าทันตัวเองอ่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกบั่นทอนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าทำมันก็จะมีบ้างที่เราตัดพ้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความคาดหวังของเราแต่ถ้าอุปสรรคภายนอกเนี่ยบางทีมันมีอยู่แล้วแหละแต่เราจัดการมันยังไงอะไรเงี้ยเราดูแลตัวเองไงที่มันไม่ได้ตามความคาดหวังที่เราหวังอ่ะจริงๆคนบางทีคนอื่นเขาไม่ได้คาดหวังกับเราหรอกแต่เราอ่ะคาดหวังกับตัวเองพี่ว่าเนี่ยมันหนักคือเขาไม่ได้อะไรนะคือมันมีอยู่ครั้งนึงคือพี่ทำงานใช่ไหมแล้วพี่ก็ตั้งเป้าของพี่เองว่าพี่ต้องเสร็จก่อนคริสต์มาสเสร็จก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เร่งแล้วทีนี้คือมันช่วงนั้นน้องงานมันก็เยอะช่างอะไรทุกคนก็ต้องการเสร็จให้ปีใหม่แล้วมันไม่ได้รังใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้จบเงี้ยภายใน5วันเนี้ยทุกอย่างต้องแบบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเสร็จแล้วอ่ะต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบอย่างคนบางคนที่เรานัดมาที่จะมาทำจิตอาสาเขาก็เทเงี้ยนี่ของเรานะเขาเทเขานัดเราแล้วเขาไม่มาเขาเทเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันจะมีคำลบๆที่เราก็ตัดในใจอ่ะแต่จริงแล้วอ่ะเราก็ลืมดูบริบทเนาะว่าทุกคนมันก็มีภาระมีอะไรเงี้ยเขามันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นงานอาสาที่เราจะเรียกร้องอะไรไม่ได้อ่ะตอนนั้นยังไม่เห็นนะเราก็เสียใจอ่ะแล้วเราก็แบบฉันต้องเสร็จให้ได้แล้วผ่านอารมณ์ตรงนั้นไปได้ไงคะมันมีคำถามนึงที่คนมาถามพี่มีหลวงพี่พระอาจารย์จิตถามว่าจิมแล้วทำไมต้องรีบอ่ะอะไรเงี้ยทำไมต้องรีบเออเอาก็เสร็จให้ทันต้องปิดจอยยังหลงทางยังไม่รู้สึกตัวนะทำไมต้องรีบอ่ะ
ไรอย่างเงี้ยก็ต้องเสร็จให้ทันปีใหม่อะแล้วใครบอกอะไรเงี้ยถ้าใครบอกเนี่ยมันไม่มีใครบอกเราเลยนะ เราแหละบอกเริ่มแบบสติเริ่มมาแล้วใครบอกเราวะ เราแหละบอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีข้างนอกก็เป็นเหมือนกระจกเนาะ มันบางทีคนก็ด้วยความที่คนบางคนเขาก็ไม่กล้าบอกเราตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าพี่ยังมีความโชคดีว่าพี่จะบอกทุกคนว่ามีคนที่เตือนที่แบบเป็นกระจกที่ฟีดแบคเรากลับอะเราก็ผ่านด้วยกลับมาคำถามนั่นแหละกลับมาความรู้สึกตัวของเรานั่นแหละว่าแล้วใครบอกเราวะก็ไม่ได้มีใครบอกเนี่ยถ้ามันไม่เสร็จมันจะเป็นอะไรไปไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องถามกับทำงานกับตัวเองไงโอเควางได้ไม่เสร็จไม่เป็นไรไปเที่ยวก่อนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันไม่มีใครนี่เลยมันเป็นตัวเราเองทั้งหมดอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าสำหรับพี่นะพอมาถึงณวันนี้นะแต่ก่อนหน้าแล้วก็ผ่านบาดแผลมาก่อนแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราข้างในเราอ่ะมันโอเคมันมั่นคงอ่ะพี่ว่าความไม่ได้ดังใจอะไรเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราก็จะยอมรับมันอ่ะกลับมาที่คีย์เวิร์ดตัวเองว่าที่ตัวเองพูดเมื่อกี้ว่าแสดงการยอมรับมันสำคัญใช่สำคัญว่าคือมันบางทีงานบางงานมันอาจจะไม่ได้ต้องเพอร์เฟกต์ต้องสมบูรณ์อ่ะแต่มาตรฐานเราบางทีมันแบบมาตรฐานถึงแม้คนอื่นบอกว่าโอเคแต่ข้างในเราไม่โอเคเราก็ไม่โอเคเราไม่ได้ชื่นชมสิ่งนั้นเราไม่ได้ยินดีในสิ่งที่เราทำอ่ะเราไม่ได้ฝึกยินดีว่าก็มันบริบทนั้นเนี่ยมันยินดีแล้วมันได้แล้วอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนั้นคือการกลับมาสำรวจตัวเองด้วยอ่ะสำหรับพี่นะถ้าในงานกระบวนการหรือมันไม่ใช่เราทำแค่ข้างนอกอ่ะพี่ว่าความสำเร็จข้างนอกไม่เท่ากับข้างในเราหรอกมันชนะใจตัวเองมากกว่าสำคัญอ่ะแล้วสำคัญอันนึงก็คือว่าเราต้องมีพื้นที่ว่างๆให้ตัวเองด้วยอ่ะเราไม่ทอดทิ้งตัวเองด้วยนะเราจะทำงานชุมชนดูแลคนอื่นมากมายคนทั้งร้อยอ่ะเราทำประโยชน์ให้กับผู้คนแต่ข้างในใจเราไม่สงบอ่ะมันก็ประโยชน์เราก็ไม่ได้นะแต่คนอื่นเขาโอ้ประโยชน์เราก็ได้แต้มได้แต้มได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วเราก็แสวงหาแล้วสุดท้ายมันเหนื่อยแต่พี่มีความโชคดีว่ากลับมาที่ความเจ็บป่วยนี่แหละแล้วก็อารมณ์ลบๆอ่ะพี่ไม่ได้ปฏิเสธมันนะอันนั้นคือสัญญาณมาบอกเราว่าเฮ้ยมึงหลงทิศละมึงพัดไปคือหลงทิศแล้วหมายถึงว่ามันไม่ใช่แล้วคุณไปกับพายุอารมณ์แล้วเราหลงทิศละอะไรเงี้ยกลับมาใช้ประโยชน์ตรงนั้นอ่ะว่าทำไมเราแทนที่เราจะยินดีเนาะเราทำสิ่งดีๆให้กับคนแล้วทำไมใจเราร้อนลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เขาเราคาดหวังแล้วแหละว่าแทนที่เขาจะชมเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็นอยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องการไงมันมีความแอบแฝงอยู่ตรงนั้นถ้าเรารู้จักตัวนี้ว่าเรามีตรงนี้แล้วเรายอมรับแค่ยอมจบเลยใช่แล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนคือไม่ต้องเป็นคนพิเศษอ่ะก็เราก็ยอมรับคนนึงเราก็อะไรได้นะแต่ว่าด้วยกระบวนการข้างในของมันอ่ะมันเห็นความต้องการของตัวเองไงมันแล้วเราจะชัดแล้วเราจะเลือกตอบสนองต่ออารมณ์นั้นได้สำหรับพี่นะมันจะตอบแบบใครไม่ชื่นชมกูชื่นชมตัวเองก็คือจบละงั้นแปลว่าถ้าเรายอมรับอันนี้มันคือคีย์เวิร์ดง่ายๆที่แบบว่าไม่ต้องเก่งขึ้นเลยพี่จิ๋มไม่ได้พูดว่าหมายถึงต้องเก่งขึ้นเราถึงจะยอมรับตัวเองได้ไม่ต้องเลยคือเรามีอะไรแล้วเราแค่ยอมรับศักยภาพของเราอ่ะมันคือการเติบโตด้วยเหมือนกับว่าคือบางทีงานถ้ามองภายนอกอ่ะอย่างมันแล้วแต่มาตรฐานแต่ละคนเนาะความสำเร็จเราอ่ะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกเราตั้งค่าความสำเร็จเราคืออะไรอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าปัญหาจุกจิกความงุนงงพี่เป็นคนที่พี่บอกสาเหตุที่พี่เจ็บป่วยก็คือเรื่องอารมณ์ของพี่นั่นแหละพี่ป่วยเพราะความโกรธความเกลียดมันคืออารมณ์ลบๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าพี่ยังไม่มีสติพี่ดูแลความไม่ได้ดังใจพี่ยังวินเวียงอยู่ตลอดเวลาคือมันยากที่จะให้คนอื่นมาไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อให้ได้ดั่งใจเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราบังคับคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่เราอำนาจของเราคือการกลับมาดูแลตัวเขาเห็นเราเป็นแรงงานฟรีสมมติว่าเป็นจิตอาสาเนาะบางคนก็จะเป็นแบบว่าของตายมากเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ใช่นะฉันไม่พร้อมฉันไม่ไปนะฉันก็มีเส้นนะพี่ต้องขีดเส้นตัวเองนะพี่จะบอกอ่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเหมือนเซเว่นอีเลเว่นอ่ะเธอเรียกร้องฉันตามตลอดเวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะบอกเลยว่าถ้าพี่พร้อมอ่ะพี่ก็รับสายนะวันไหนที่เราแบบอารมณ์มันเราจัด
มันก็มีเนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เราจัดการตัวเองได้พักก่อนเหนื่อยวันแรงงานนี้กูหยุดไม่ใช่แรงงานอะไรกับใครทั้งนั้นวันนี้จะอยู่เพื่อตัวเองไม่ต้องทำประโยชน์ใดๆกับโลกใบนี้โอ้ยชอบคำนี้นะฉันจะหายใจเพื่อตัวฉันเองวันนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันอยากเน่าๆดูซีรีส์เกาหลีอะไรก็ได้ประมาณว่าฉันอยากแบบโอ้ยอะไรก็ได้แต่ไม่ได้เพื่อคนอื่นเพื่อตัวฉันเองเป็นเพื่อนกับตัวฉันเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราพี่รู้สึกว่าถ้าตรงเนี้ยพี่เฮลตี้หรือพี่แข็งแรงอ่ะถึงจะไปช่วยคนอื่นได้เขาไม่เห็นค่าเรากูชื่นชมกูได้ด้วยค่ายรางวัลตัวเองแล้วคือมันจบที่เราตอนได้เราทำแล้วอ่ะมันจบนะตรงนั้นแค่ได้ทำอ่ะมันไม่ได้มีคำว่าเขาหลอกใช้เราหรือว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราเพราะเราเห็นคุณค่าตัวเองอยู่แล้วที่พูดได้วันเนี้ยก็เจ็บมาก่อนนะเออพอเราเรียนมาก่อนไม่ได้หมายความว่าโอ้แบบว่ารู้เลยแบบเท่แบบรู้ลานะพี่ว่าสำคัญที่สุดอ่ะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วพี่โชคดีอันนึงก็พี่มีกัลยาณมิตรอ่ะบางทีเราแบบต้องการแค่ระบายนะเราก็เล่าเราก็คือมนุษย์คนนึงแต่บางทีเรารักษาภาพไงเราบอกว่าไม่ได้นะเราต้องเป็นคนดีนะเพราะฉันเป็นจิตอาสาเงี้ยเหนื่อยทุกบางทีมันก็มีอารมณ์นั้นน่ะเราก็อยากแบบว่าคือเขาให้รางวัลแล้วมงกุฎแล้วบางทีเราก็หลงทางไงว่าเออฉันบางทีเรามันจะซ้อนความรู้สึกอีกฉันคิดแบบนี้ไม่ได้มันก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอ่ะฉันรู้สึกอิจฉาฉันรู้สึกแบบว่าฉันโกรธฉันโมโหนี้ไม่ได้เพราะฉันเป็นจิตอาสาฉันเป็นความอะไรทุกอย่างที่เรามโนขึ้นเองอ่ะแต่ว่าแม่งมันไม่ใช่อ่ะแต่เราลืมไปว่าฉันก็คือมนุษย์คนนึงฉันก็เป็นคนนึงที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นมนุษย์คนนึงที่ต้องเราทอดทิ้งตัวเองไม่ได้นะเพราะพี่เลยแบบดูแลตัวเองก่อนถึงจะไปดูแลคนอื่นคือน้ำอ่ะเราจะไม่ให้ใครดื่มนะน้ำเรายังไม่เต็มแก้วเราไปยื่นให้ใครน่ะมันพร่องเพราะฉะนั้นเราจะทำงานบนความพร่องเพื่อเราจะต้องให้เขาชื่นชมเราตลอดเวลาแล้วเขาเห็นคุณค่าเราพอเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็มันเงี้ยมันขึ้นลงๆด้วยอำนาจของคนอื่นแต่ไม่ใช่อำนาจของเราคือเราได้ทำเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราหรืออะไรแต่เราก็รู้สึกว่าอันนี้เราทำเรานั่งบอกโอเคละฉันเดินผ่านอันนี้สำคัญมากเลยอ่ะจบแล้วนั่นตอนนี้นะขอถามว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีคนที่เขาแบบเป็นแบบพี่จิ๋มแต่ว่าเขายังแบบเป็นแบบพี่ยังไงมาเป็นแบบพี่ในเวอร์ชันก่อนเนี่ยที่แบบยังรู้สึกว่าตั้งเป้าสูงแล้วรู้สึกว่าน้ำมันไม่เต็มสักทีอ่ะต้องหาคนอื่นมาเติมให้ตลอดเวลาเราต้องบอกว่าเรามาทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเพราะว่าของพี่อ่ะบางทีเราก็หลงบางทีเราก็ลืมเนาะบอกว่าเรามาทำสิ่งนี้เพื่อขัดเกลาตัวเองบางทีเราก็ลืมเตือนตัวเองไงเพื่อที่ขัดเกลาตัวเองอ่ะเพราะถ้าเราทำเพื่อขัดเกลาตัวเราเองเนี่ยมันอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันคือการเติบโตอ่ะไม่ว่าจะความทุกข์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มันทำงานด้านนี้มันไม่มีสุขฟินตลอดเวลานะมันมีสองด้านอยู่แล้วอะสุขทุกข์อยู่แล้วอะแต่ว่าสิ่งนั้นมันมีความหมายกับเราไงมันก็จบอยู่แล้วแต่ว่าเรามั่นใจว่าฉันจะไม่เป็นไรฉันจะผ่านไปได้วันไหนถ้าแบบมันไม่ใช่วันดีๆมันไม่ได้มีทุกวันไงบางวันมันก็เป็นวันบางหลายฤดูกาลอะในวันนั้นน่ะตอนเช้าอาจจะโอ้ฟ้าโปร่งโล่งสบายอ่ะเมฆหมอกมาตอนเย็นพายุมาตอนเย็นมันแค่คลิปถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราไม่เท่าทันตัวเองน้อยละอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนไปก่อนเดี๋ยวกินนอนออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารอร่อยอ่ะทุเรียนเยียวยาทุกสิ่งจริงคือทุกอย่างคืออะไรก็ได้อ่ะที่มันแบบมันจะอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองฉันเชื่อว่าฉันจะไม่เป็นไรเด็กมันก็ต้องทุกคนก็ต้องมีเทคนิคของตัวเองเนาะมันก็ได้ประมาณนี้อ่ะมันแปลว่าพี่ว่าอุปสรรคจริงๆนะมันข้างในเราทำได้แค่ไหนแค่นั้นเราไม่ได้มาเปลี่ยนโลกบางทีเราสำคัญตัวเองเกินไปพี่เป็นมนุษย์ที่แบบบางทีเราก็เผลอเนาะหลงตัวเองอ่ะด้วยความที่เป็นคนที่แบบว่าเราคิดว่าเราทำเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมุมเรามองตัวเองกับคนอื่นมองบางทีอาจจะหนังคนละม้วนก็ได้นะหรือคนอื่นมองเรากับเรามองคนอื่นกับเขามองตัวเองอ่ะมันก็เป็นกระจกซึ่งกันและกันอ่ะเขาอาจไม่ได้มองว่าเขาบอกเขาก็ทำเราอยู่แล้วเนี่ยก็เราอาสามาเนี่ยมันก็ไม่ผิดที่เขาจะคิดไงเขาไม่ได้ร้องขอนี่คุณชื่อมันก็บอกจิตอาสาคุณอาสามาเองแล้วคุณจะไปเรียกร้องอะไรมันก็ไม่ผิดใช่ไหมตัวเราเองนี่แหละคือเราคาดหวังเองใช่ไหมที่เขาต้องถูกมองเห็นบางทีมันเนียนน่ะโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเป็นอารมณ์โลภเข้ามานั่นแหละเราดูแลแล้วก็ยอมรับว่าเราก็เศร้าได้อะเราก็จะมีภาวะบางอย่างที่เราซึมเศร้าได้แล้วก็ยอมรับมันอ่ะแต่บางทีเราไม่ยอมรับไหมเราก็คาดหวังกับตัวเองอีกชั้นนึงว่าฉันทำงานเรื่องนี้ฉันทำงานคนตายแล้วฉันเป็นแบบนี้มันก็ซ้อนเข้ามาอีกจาก
บางทีมันก็จะมีตกหลุมเนาะตกหลุมอากาศบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่อะที่ช่วงผ่านมาเนี่ยมันคือเราไม่เห็นตัวเองแล้วเราก็โทษโน่นโทษนี่อ่ะแต่ลืมมองดูตัวเองไงคือบางคนอ่ะทำงานจิตอาสาจนซึมเศร้าก็มีแบกรับอ่ะคือแบกรับมาทั้งหมดว่าแต่เราไม่รู้ตัวนะถ้าเราไม่ได้สำรวจตัวเองว่าเออมันผิดปกติละอะไรเงี้ยจริงจริงจริงมันก็แค่ยอมรับแบบว่าเราก็มันมีทุกอารมณ์ได้อ่ะเวลาเราอิ่มเราภาคภูมิใจเราปิติเราก็ยังมีได้มันก็ไม่แปลกที่มันจะมีอารมณ์ลบๆที่มากวนใจเราบ้างอะไรเงี้ยความเศร้าหรือเราหมดหวังแบบท้อแท้อะไรบางทีเราก็หาที่มาไม่ได้อะเออแต่จริงๆนั้นน่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพี่ว่าสัญญาณนั้นน่ะสำหรับพี่มันดีนะมันกลับมามองว่าเออแล้วเราหลงทางหรือเปล่าอะไรเราต้องฟังมันหน่อยเนาะหมายถึงว่าเราต้องคอยถามเพื่อจะฟังพี่ใช้คำว่าอนุญาตบางทีเราไม่อนุญาตให้เราอ่อนแอหรือไม่อนุญาตให้เราเปราะบางเป็นอ่ะคือบางทีเราทำงานนี่เราเป็นกระบวนการแล้วคำพูดที่เจ็บกว่านั้นคือบางทีเราไปบอกใครก็ไม่ได้ไงคือภาพลักษณ์เอ้าเขาทำงานด้านนี้เยียวยาเรามาคือมันเสียหน้าไงเสียหน้าเข้าใจไหมเออทำงานแล้วความตายคือคิดฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แหละมันเสียหน้ามันเสียหน้าคือมันตัวเราทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเราลืมไปว่าเออมันก็คือมนุษย์เนาะเรายอมรับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเรากลับมาตั้งหลักใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่คิดว่าหลายคนอะอยู่ในภาวะแบบนี้แต่บางทีมันก็จะมีกลุ่มที่เราเปิดเผยไม่ได้เขาก็บางคนก็ยังทำมาหากินอยู่ในวิชาชีพที่แบบทำกระบวนการเราบอกคนอื่นเนาะเวลาดูแลตัวเองไงที่คนทำงานซึมเศร้าองค์นี้เราก็เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยเยียวยาคนอื่นเราก็บางทีก็เยียวยาตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเราทำงานเรื่องไหนอ่ะมันจะมีบททดสอบนั้นอ่ะมาให้เราเสมอแหละมันก็แบบว่าเราบางทีอ่ะเราคนอื่นเขาเห็นเราอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกก็ได้เพราะเขาเห็นแล้วอะบอกแล้วเราอาจจะรับไม่ได้เขาอาจจะเห็นแหละแต่เขาคงรอจังหวะที่เราเห็นตัวเองหรือบางทีคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นเนี่ยมันก็สะท้อนกันอย่างบางทีเขาแบบพูดไม่ได้ละเพราะว่าเขาให้มงกุฎเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจะแบบโอ้สุดยอดเราจะพูดถึงความอ่อนแอไม่ได้หรือบางทีมันก็จะมีแบบประเภทแบบว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องแบบคือมันจะมีสายปอบโยนอีกแบบนึงยังไม่ทันอะไรเลยบอกไม่เป็นไรแบบอะไรดักคอเราไว้ก่อนเออพูดไม่ได้ละอะไรเงี้ยแต่ในมุมที่ข้อดีของเรามาทำงานด้านเนี้ยมันก็จะมีคนที่แบบมันฟังกันเนาะเขาก็รับรู้เราได้แต่นี่มันพอเขารับฟังมันอยู่ที่เราอะจะอนุญาตให้ตัวเองได้เปราะบางไหมทำงานด้านนี้เราก็เปราะบางได้เราคือมนุษย์คนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เราพี่รู้สึกว่าถ้าเราผ่านตรงนี้เราจะมั่นคงอุปสรรคอะไรเงี้ยมันก็บางอย่างมันนอกเหนืออำนาจเราอะเราเข้าไปจัดการอะไรไม่ได้แต่เราทำในพี่อะตอนหลังอะก็ไปทำในส่วนที่เราทำได้ที่เราสามารถทำได้แล้วเราแฮปปี้กับมันจริงๆก็เช็คจากตัวเองแล้วภูมิใจแล้วโอเคอันนั้นคือความสำเร็จเราได้ทำแล้วเราเนี่ยความสำเร็จก็คือมันเป็นผลเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จับได้ตอนนี้ของพี่นะแล้วตอนนี้ถามยอดก็ไปถึงเรื่องมะเร็งว่าตอนนี้พี่จิ๋มมะเร็งอ๋อไม่มีแล้วจ้ะพี่ก็เช็คตลอดเพราะว่าพี่ตรวจสุขภาพประจำอยู่แล้วเพราะทำงานกับโรงพยาบาลเนาะเขาก็ดูแลด้านนี้ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าดูความทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยตัวมะเร็งนะหมายถึงว่าตอนนี้ก็กลับมาปกติละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นมะเร็งอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าก็ดูแลตัวเองก็ว่ามันเหมือนกับว่าก็มันก็สำคัญแหละถ้าเราอยากทำอะไรก็เราอยากยังอยากทำประโยชน์หรือยังอยากมีชีวิตต่ออยู่ต่อเราก็ต้องคือถ้าเราไม่มีต้นทุนเรื่องเนี้ยสุขภาพอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพี่เคยเจอบางทีเราก็หลงที่อย่างที่บอกมันเป็นช่วงๆเนาะบางช่วงที่เราแบบโอ้ดีโอเคแต่ร่างกายไปไม่ไหวใจไปแต่ร่างกายมันไม่ไปกับเราอ่ะมันต้องการแบบขอพักหน่อยก็เป็นโน่นเป็นนี่อ่ะแต่เราก็ฝืนอะฝืนตัวเองก็จะน็อกไงอันนี้เราไม่ได้ฟังแล้วจริงๆการเจ็บป่วยอะคือเขาให้พักเขาให้พักเราก็พักก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันก็จะจัดมาจัดระเบียบสมดุลเราก็พอแบบนี้เราก็ค่อยๆอะไรเงี้ยแล้วร่างกายมันไม่ไปกับการที่ลงกลับมาถามว่าบางทีเราคือถ้าในความพร่องอะเราก็แบบ
ทำแล้วเหมือนกับว่าติดลมอะเบรกไม่อยู่อะไม่มีจุดมีแต่จุดสตาร์ทมีจุดสต็อปตัวเองกลับมาทำงานกับตัวเองเนี่ยนี่มันก็หลงไปกับแสงสีเนาะเออหลงไปกับโน่นนั่นอู้อันนี้ก็อยากทำนั่นก็อยากทำอะไรเงี้ยเป็นมนุษย์ไฮเปอร์อะแต่ไม่ได้กลับมามีช่วงเวลาที่ภาวนากับตัวเองมาดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็คือต้นทุนอันนึงที่ถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็สามารถดูแลคนอื่นได้มันก็จะไปต่อได้อีกอะกับการที่เราไปแบบนั้นแล้วบางทีมันหลงตัวเองมันก็เป็นงานที่ละเอียดอ่อนอันนี้ขอถามข้อดีป้ายยาของคนที่แบบว่าอย่างแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้ทำงานจิตอาสาข้อดีของการที่มาทำจิตอาสานี่มันเปลี่ยนชีวิตพี่ติ๋มยังไงบ้างคะพี่ว่าทุกคนมันก็เป็นจิตอาสาอย่างมันไม่ต้องมาลงหน้างานเนี่ยอย่างของพี่นะเอาจริงๆนะทุกคนไม่ถามว่าเอาแล้วอยู่ได้ไงพี่ก็มันก็จะมีสองพาร์ทมันยาไส้ยาใจกับยาไส้ไงใช่ไหมมันก็ต้องความอยู่รอดด้วยคือจะอยู่ยังมีความหมายอย่างเดียวแต่อยู่รอดไม่ได้อันนี้พี่ก็ถือว่าไม่ผ่านนะคือว่าเบสิกเบื้องต้นเนี่ยคุณยังดูแลตัวเองไม่ได้ความอยู่รอดอ่ะมันยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีจัดการตัวเองได้ระดับนึงแต่พี่จะแยกชัดเจนถ้างานจิตอาสาก็คือจิตอาสาเราก็ต้องให้มันชัดเจนไม่ได้แบบว่ามามั่วมาปลาฉกฉวยกันเองแล้วคนจะสับสนแต่นี่คือจิตอาสานะคือจิตอาสาก็บอกชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคำที่เราจะต้องมาบ่นกับตัวเองแล้วบ่นกับคนอื่นไงมันต้องเคลียร์กับตัวเองด้วยอ่ะถ้างานจิตอาสาก็คือจิตอาสาหรือบางที่อ่ะมันเหมือนกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนถ้าสมมติว่าอ่ะอย่างบางที่บางโรงพยาบาลเนาะที่เขาขาดแคลนจริงเขาจ้างเราไปเป็นเวียกรเนาะเขาก็คิดให้ชั่วโมงเท่าไหร่ 1,200 ก็แล้วแต่คือพี่อ่ะไม่ได้ดูที่ตัวเลขหรอกอย่างเวลาพี่ทำงานอ่ะพี่ก็จะดูว่าเขาอยากทำไหมคือไม่มีตังค์กับทำฟรีทำเหมือนกันอะแต่ว่ามันอยู่ที่น้ำใจที่เขาจะดูแลเราต่างหากว่าเออพี่อันนี้งานนี้ขอนะไม่ได้นะเออเดี๋ยวงานน่าดูแลแล้วก็โอเคเราแฮปปี้ที่เราได้ทำมันอยู่ที่ความพอของเรามากกว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบคนอื่นมันก็จะมีถกเถียงกันว่ามันไม่มีเรทมาตรฐานอย่างบางที่เขาเป็นองค์กรที่มาอบรมเนาะเนี่ยมาทำเรื่องชุมชนกันแล้วตรงนี้เขาก็ทำได้เขาได้งบจากตัวนั้นมันก็จะมีดราม่ากันไงแต่สำหรับพี่อ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะเออถ้าเราพอตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครหรอกเราใช้ศักยภาพของเราอ่ะเรากลับมาถามตัวเองอ่ะเอออันเนี้ยมันก็จะโอเคไงเพราะอย่างพี่อยู่ตรงกลางบางทีเขาบอกว่าเขาก็จะแบบบางทีจิตอาสามันก็ถือแรงบางอย่างนะมันก็มีมาเฟียเหมือนกันนะเพราะว่าฉันเป็นจิตอาสาเข้าใจไหมคือฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันเป็นเสียสละมันก็กดทับคนอื่นนะแต่คนอื่นเขามีบริบทที่ว่าพี่ว่ามันอยู่ที่บริบทแต่ละคนอ่ะคือเขามีลูก2คนยังเรียนหนังสืออยู่เขามาจิตอาสาอย่างเธอไม่ได้เขาก็ต้องรับค่าตัวใช่ไหมเออแล้วบางทีมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอยู่อันนี้บริบทของเขาไงแต่บริบทของพี่โชคดีที่พ่อแม่พี่เสียตั้งแต่เด็กโชคดีพี่เออแต่ตอนนี้เราเป็นความโชคดีมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมพ่อแม่ชิงตายไปตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วเออพี่ไม่มีพี่น้องอ่ะพี่ไม่มีหนี้สินไม่มีความรับผิดชอบใดๆพี่สามารถทำได้พี่ไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนบ้านเพราะพี่ไม่มีรถพี่ก็ไม่ต้องผ่อนบ้านก็ใส่เขาอยู่อะไรเงี้ยมันก็บริบทต่างกันน่ะพี่เออพอแล้วมันก็พี่มันมีความอิสระพี่ไม่ได้มีครอบครัวอันนี้พี่สะอึกนะอันนี้พี่ได้คิดด้วยพี่คิดเองนะมันมีน้องคนหนึ่งเขาก็ทำงานเขาอยู่ในองค์กรแต่เขารับเงินเดือนอยู่เนาะพี่ก็ประเภทแบบว่าคือเราก็ไม่มีลูกไม่มีสามีใช่ไหมเราก็แบบเราไม่เห็นตัวเองว่าในรื้อเรียนใจเขาเรียกร้องอ่ะเพราะสี่ครึ่งเนี่ยเขาต้องกลับแล้วใช่ป่ะเอออยู่ตอนแรกก็เหมือนมีงานอันหนึ่งนี่แหละที่ต้องบอกว่าเออทำต่ออีกนิดอ่ะจะรีบกลับพี่ไม่อยากให้พี่อ่ะเป็นคนที่อยากทำให้เสร็จให้จบไงแต่เขาอ่ะ4:30เป๊ะเนี่ยเขาต้องกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยท่าทีบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวเองอ่ะพฤติกรรมบางอย่างที่มันคงอาจจะหลายๆครั้งอ่ะจนถึงวันหนึ่งน้องเขาบอกเจ๊คือก็สนิทกันพอที่เขาจะย้อนเจ๊เขามีลูกมีผัวนะเขาไม่ได้อย่างเจ๊อะไรกลับไปดูแลสามีเขาหน่อยอะไรเงี้ยพี่สะอื้นนะพี่แบบมันเหมือนกับว่าลากกูมาตบเลยนะเนี่ยคือเราลืมเราคิดว่าทุกคนอะบริบทเหมือนเราอันนี้พี่ได้คิดเลยพี่ขอโทษเขาเลยนะเออฉันขอโทษฉันลืมไปอย่างวันที่วันหยุดเราก็เรียกร้องให้เขามาเพราะว่าเราว่างไงเราไม่มีอะไรทำอะเออแต่อันเนี้ยต้องเวิร์กกับตัวเองพี่บางทีมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทำให้เราเหมือนค่อยๆเข้าใจอ่ะเดี๋ยวพี่จะได้เรียนรู้จากนี่แหละจากพวกฟีดแบคนี่แหละแต่พวกนี้มันก็จะแบบเนียนๆกับเราไงจะบอกเราว่าเจ๊
คือมันก็ได้ความที่ได้ความที่เขาก็รักเรานะความเกรงใจด้วยไงคือพอละไม่ต้องพูดอะไรละพี่จะบอกรู้ละไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วพออยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยเหมือนสติเราเริ่มกลับมาเจ๊เขาก็เนี่ยเราก็จะมาเรียกร้องคนอื่นไม่ได้ไงว่าคือมันอยู่ที่เราอะเราโอเคเราพอตรงเนี้ยเราอยู่ได้อย่างเงี้ยพี่ไม่ได้มีหนี้มีผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถก็อาศัยคนอื่นให้มารับมาส่งก็คนก็เตรียมตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเรียกได้จะนั่งรถยี่ห้อไหนอะไรรัดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ด้วยบริบทมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาของตัวเราอะไปอันนี้ของคนอื่นมันไม่ได้ไงนั่นแหละแล้วบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็ผลประโยชน์ต่างตอบแทนอะกลับมาว่าอ่ะสมมติบางที่เขาติดลบตัวแดงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่บอกอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นกองทุนอะไรเราก็จะบอกเขาเราก็จะชัดเจนอันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมนะมันไม่ใช่ว่าพี่เสียสละพี่คืออันนี้ทำงานกับอัตราเราด้วยมันไม่ใช่เพราะเรากล้าบอกไหมว่าอ่ะอันเนี้ยเราอันนี้ตรงนี้ให้แต่มันไม่ใช่เพราะเรานะถ้าไม่มีคนคุณทำโครงการเนี้ยเราก็ไม่มีเงินบริจาคของเราที่จะเข้าไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องแฟร์ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองต้องเช็คทั้งหมดอะทั้งความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะได้เคารพตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องเรียกร้องให้คนอื่นมาฉายแสงให้เราอะเอาไฟมาส่องให้เราแต่เราเราอันเนี้ยแต่ตอนอันนี้หมายถึงผ่านแบบอันนี้มาแล้วนะแผลทั่วตัวแล้วนะ ไม่ได้แบบว่าทำแผลตัวเองแล้วนะ คือไม่มีใครทำแผลให้หรอกเราต้องทำแผลตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราเจ็บตรงไหนอะที่รู้สึกว่าเรามีแผลตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นอะมันไม่มีใครรู้หรอกแผลในใจมันมองไม่เห็นหรือมันมีทางเลือกสองอย่างทำกับไม่ทำอ่ะอย่างเวลาพี่บอกเพื่อนว่าขอระบายหน่อยนะเขาบอกว่าพี่เนี่ยเก่งนะสุดท้ายคือเป็นรุ่นน้องเนาะสุดท้ายเดี๋ยวพี่ก็ดูเถอะพี่ก็เลือกทำอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเลือกแล้วแต่ว่าเรามีพื้นที่แค่ได้บอกกล่าวความรู้สึกมีประจักษ์พยานว่าตอนนี้ฉันหงุดหงิดนะพี่อะแค่นี้นะตอนนี้ฉันไม่โอเคนะแต่ที่ฉันเล่าเนี่ยพอฉันได้เล่าฉันก็โอเคแล้วนะพี่ก็จะบอกเลยเดี๋ยวเขาจะตีความมันเกิดการตีความกันเนาะมันก็จะมีพื้นที่ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยของพี่นะจริงพี่น้องทั้งหมดคือเมื่อก่อนเราก็โทษโน่นโทษนี่แหละโอ้เปลี่ยนคนในคนที่เขาไม่เข้าใจเลยเออพอมานั่งนึกดูพอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วอะแล้วมันดูดีๆอะจริงๆแล้วมันคืออันเนี้ยสำคัญเราต้องเปิดกว้างๆอะคือบางทีมันอาจจะไม่สำเร็จนะวันนี้หรือนะตอนนี้หรืออีก6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าแต่ว่าผลที่แบบมันค่อยๆหวานอะเราเตรียมมาเนี่ยบางทีอาจจะเห็นผลโน่นอะอีก 3-4 ปีข้างหน้าเขาเดินมาบอกเราหรือเราเห็นตรงนั้นอะมันเหมือนค่อยๆทำไปบางทีมันไม่ได้สำเร็จรูปที่มันจะต้องเติบโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำอะอีก็เชื่องั้นนะแต่เราอะอยากเห็นเร็วๆไงเป็นแบบอยากเห็นความสำเร็จเร็วๆแต่ว่าพี่ถึงบอกว่าความสำเร็จของใครอะมันเราเห็นภาพตัวเองยังไงของพี่ตอนนี้ว่าได้ทำแล้วได้เห็นข้างในตัวเองได้เรียนรู้เพราะว่าเราได้เรียนรู้ได้เห็นอันนี้ของเราอะเพราะมันก็ไปสู่การตายดีของเราแหละเพราะว่าถ้ายังยึดยังอะไรอยู่แบบเราไม่ได้วางแล้วเราก็วางจริงๆนะหมายถึงเข้าใจแล้วยอมรับมันนะมันก็สุดท้ายมันก็กลับมาที่เราอะเราคือคนรับผลอะเราปฏิเสธเราดิ้นรนอะเราไม่ยอมรับว่าอันนี้มันไม่ได้นะมันได้แค่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายอมรับมันอะมันก็มีทางเลือกต่อมาใช่ไหมว่าเราจะไปต่อหรือเราจะยังไงหรือเรามีความสุขแค่ไหนเราจะทำแค่ไหนเราก็ขีดเส้นได้หมดอะอันนี้คืออำนาจที่เราได้เลือกแล้วโอเท่อะไม่ได้เท่หรอกชอบค่ะเราจะตายดีได้เราต้องอยู่ดีก่อนพี่ว่าถ้าอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวตายดีพี่ไม่คิดเลยตอนนี้พี่ก็บอกทุกคนพี่ไม่ได้ค้านนะพี่ไม่ได้เล่นค้านนะพี่ว่าอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายดีไม่ต้องใช้บริการเราหรอกพี่จะเวลาพี่ทำเนี่ยคือเราทำวันนี้มันต้องกลับมาแก้ไขอดีตไม่ต้องมาอันนี้กันอ่ะถ้าเราตระหนักว่ามันอยู่ให้ดีวันนี้อ่ะเดี๋ยวมันก็อยู่ดีมันก็เราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นเองแหละพี่ว่ามันเป็นแพ็กเกจมาเองแหละแต่ถ้าอยู่ยังไม่ดีแล้วคุณไปจะพยายามจะตายดีมันก็ลำบากมันไม่ได้เตรียมมันไม่ได้กับตัวเองอ่ะไม่ลงทุนกับตัวเองอ่ะแต่ว่าถ้าสำหรับพี่นะพี่ก็แก้ว่าอยู่ให้ดีก่อนอ่ะอยู่ให้ดีอ่ะอยู่ให้สบายได้ที่บอกว่าเราทำเนี่ยแล้วเราเครียดเรายังแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะใครก็ไม่เคยตายใช่ไหมเราก็อันนี้จริงๆมันอยู่กับสถานการณ์ที่ตอนนี้เราพูดได้หมดละเราพร้อมตายเรายอมรับความตายสำหรับพี่อ่ะพอโมเมนต์นั้นมาถึงจริงอ่ะพี่ว่า
มันก็เป็นปกติที่บางทีเราก็อยากตายไม่อยากตายมันก็อาจจะสลับกันบ้างเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็เป็นการดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยไงแต่นี้เราก็ยังทำให้มันทำอยู่ดีให้มันอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนที่มันยังโอเคก่อนเพราะถึงหน้างานจริงเราไม่รู้อะใช่ไหมมันก็อาจจะเหมือนเงี้ยได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจแค่เราคอนโทรลร่างกายไม่ได้อะร่างกายมันเคยแข็งแรงอย่างเงี้ยเราเคยเดินได้แล้วมีช่วงนึงที่เราผ่าตัดเราต้องพึ่งคนอื่นอะทุกทีคนอื่นเราเป็นคนที่แบบเข้มแข็งคนอื่นต้องพึ่งเราอะพอมาวันนึงเนี่ยเราเหมือนศักยภาพเราไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสูญเสียนะว่าอันนี้แค่แบบเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยมันยังแบบเรายังไม่อยากแบบใช่ไหมโอ้ห้าสิบกว่าแล้วเราแบบโอ้แบบไม่นะใครเรียกว่าแก่เรายังโกรธเลยอะไรไอ้แค่แก่นะยังไม่เจ็บนะมีพี่มีบานเล่าหนึ่งพี่ข้ามขำไปเล่าอย่างฮาเนี่ยไปเติมน้ำมันแล้วก็เด็กป้าหมวดป้าเท่าไรแกบอกว่าแกเหยียบคันเร่งบอกเลยเรียกป้าไม่เติมว้ยเลยพี่เติมเต็มถังแล้วเลยคือแกมาเล่าแบบแกบอกตอนเล่าเนี่ยมันฮานะแต่ตอนนั้นโกรธมากๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เราแชร์กันถึงเรื่องการยอมรับนะแค่เรื่องเล็กๆเนี่ยเรายังแบบบางคนแบบเรียกลุงหันขอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียกพี่ก็โกรธอะไรอย่างเงี้ยเรียกป้านี่แบบเนี่ยมันแค่เรื่องเล็กๆอ่ะนั่นแหละพี่ว่ามันนั่นแหละมันข้างในเราอ่ะพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเราไม่รู้จริงๆวันนี้คีย์เวิร์ดได้หลายคำเลยอ่ะพี่จิ๋มเป็นแบบว่าแทชอบคำว่าอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแออนุญาตให้ตัวเองแบบไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาหรือไม่ต้องทำประโยชน์ใดๆไม่ต้องทำประโยชน์ใดๆกับโลกใบนี้ก็ได้มีแบบว่านั่งงูบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสายลมแสงแดดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราไปยึดนั่นแหละพี่ว่านี่มันคือสิ่งที่เรายึดอะเราถือว่าฉันต้องเงี้ยแล้วเรายึดของเราเองเนาะไม่มีใครจริงๆคนเขาไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกแต่เราอะมงกุฎเราไงเราไม่ถอดอะเราเหมือนได้เป็นนางงามแบบอะไรแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องถอดบ้างแต่พอมาทำงานจิตอาสาบางทีมันก็หลงตัวเองเนาะมันก็อีกทิศนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นพราวอ่ะจิตอาสามาเฟียบางทีอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมาเราไม่ได้เราสูญเสียบาลานซ์ไปละอะไรเงี้ยบางทีมันมีมันต้องคอยเช็คแต่มีกัลยาณมิตรอ่ะช่วยได้เยอะที่เขาเห็นแล้วเขามีต้องมีช่วงเวลาที่ทำงานกับตัวเองเนาะอย่างพี่ก็จะมีแบบบางทีแบบมีผู้ใหญ่เนาะที่ใจดีอะไรเงี้ยที่เขาสามารถบอกเราได้อะไรเงี้ยแต่ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะคะในการเตือนในการหมายถึงว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องเขาต้องใช้ความรักกับความกล้าในการจะมาบอกเราเหมือนกันเนาะแสดงว่าเขาบางทีเขาไม่ได้ยอเราอย่างเดียวไงบางทีบางคนยอเราเยอะเยอะเยอะแบบเราก็รู้แหละเราก็ยังสงสัยจริงหรอ ใช่ไหมรวยเกินสับสนในตัวเองว่าเอาจริงเหรอวันนี้เรายังสับสนน่ะสงสัยในตัวเองเลยเราไม่รู้ว่าเรามีสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำงานอะไรก็ตามมันต้องสำรวจตัวเองควบคู่ไปคือเราไปพัฒนาคนอื่นเนี่ยอย่างพี่งานของพี่มันด้านพัฒนาคนอื่นเนาะพัฒนาชุมชนให้คนเรียนรู้ตระหนักอ่ะแล้วกลับมาถามเราได้ตระหนักไหมกับตัวเราเองมันก็ต้องเป็นย้อนสอนกลับมาตัวเองอ่ะแล้วคุณตระหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณได้สำรวจตัวเองในเรื่องนี้ไหมพัฒนาตัวเองไหมมันไม่ใช่ว่าเก่งรับเราสอนคนอื่นมันหลงง่ายมากนะมีพี่คนนึงที่เขาบอกพี่ว่าจิ้มสายขาวเนี่ยนะติดดีเนี่ยนะยากมากเลยนะถ้าสายดาร์กเนี่ยเขาบอกมองเห็นชัดกว่าเฮ้ยใช่เคยได้ยินเหมือนกันใช่พี่ก็ว่าจริงเนาะบางทีมันไม่เห็นอะมันเป็นกิเลสอย่างอันเนี้ยฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีฉันมาช่วยฉันมาดูแลคนอื่นอะทำดีอะไรเงี้ยแล้วมันยากตอนนี้นี่ก็คนดีทำคนดีเนี่ยนั่นคือมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าทุกคนปรารถนาดีอะพี่เอาจริงๆอะทุกคนอะปรารถนาดีนะแต่วิธีการมันต่างกันทุกคนก็มีวิธีการของตัวเองสูตรสำเร็จของตัวเองจริงๆเป้าหมายเราอะเราหวังดีต่อกันนั่นแหละแต่บางทีเราไม่ได้มีมันตีความกันเนาะคือถ้าเราเป็นแบบไหนเราก็จะเราสวมแว่นอะไรอะเราก็จะมองผ่านแว่นตาของเราแหละใช่ไหมเราสวมแว่นสีแดงเราก็เห็นทุกอย่างเป็นสีแดงหมดอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวประเด็นสุดท้าย
สุดท้ายถ้าอยากถามอีกคำถามนึงว่าถ้าตอนนี้พี่จิ๋มเป็นแบบนี้แล้วพี่จิ๋มก็ได้เรียนรู้จากบาดแผลเยอะแยะเลยแล้วถ้าวันนี้พี่จิ๋มได้กลับไปแบบบอกพี่จิ๋มคนนั้นน่ะน้องจิ๋มคนนั้นที่แบบเริ่มภาษากระบวนก่อนเลยเนี่ยเริ่มตรวจย้อนอดีตไปใช่แล้วไปบอกคนนั้นน่ะอยากจะบอกเรื่องอะไรเตือนเขาเรื่องอะไรว่าแบบว่าเฮ้ยทำแบบนี้เวิร์กพี่จิ๋มคอนเฟิร์มพี่คงไม่บอกพี่กลับไปขอบคุณเขานะมันทำให้พี่ได้เรียนรู้พี่ขอบคุณเขามันทำให้พี่ได้เรียนรู้มากกว่าว่าขอบคุณเขานะเป็นแบบนี้ทำให้พี่เห็นมันอะไรมันได้มันไม่ได้บางด้านมันก็มีประโยชน์สำหรับพี่นะพี่มันไม่ได้มองว่ามันเป็นมุมเสียทั้งหมดในการที่บางจังหวะที่เราต้องใช้อำนาจอะพี่ว่าแต่เราใช้แบบอำนาจที่มีประโยชน์แต่เราไม่ได้ใช้อำนาจในการคุกคามคนอื่นกดทับคนอื่นอย่างบางเรื่องเนี่ยเราต้องเข้ามาจัดการอะไรเงี้ยเราใช้ที่มันเป็นด้านประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้มากไปปุ๊บมันจะมีผลเสียที่ความทุกข์กลับมาหรือสูญเสียความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันส่งผลอยู่แล้วถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์อ่ะใช่ไหมมันก็ด้านความสัมพันธ์อ่ะมันก็กระทบความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องสุขภาพอะไรหลายอย่างที่มันมาเตือนเราหลายอย่างพี่ขอบคุณมากกว่าถ้ากลับมองไว้ขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นขอบคุณสุดยอดปิดจบสวยงามมากค่ะก็วันนี้สนุกมากกับการคุยกับพี่จิ๋มนะคะจริงๆเพราะว่าบทสนทนาวันนี้มันไม่ได้แค่ใช้ได้กับคนที่ทำงานจิตอาสานะคะเพราะมันใช้ได้กับทุกคนเลยเพราะพี่จิ๋มพูดเกี่ยวกับเรื่องบาลานซ์ของชีวิตอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอ่อนแอหรือว่าบางทีเราทำดีแล้วเราก็ไปติดดีกับมงกุฎที่เราได้รับเนาะบางทีเราก็ต้องถอดมันบ้างแค่ว่ามันเป็นข้อคิดที่ดีมากๆแล้วพี่จิ๋มเล่าสนุกมากยาวมากตอนนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะก็จะได้รับทั้งสาระและบันเทิงไว้นะคะในตอนนี้และตอนหน้าแพทย์จะพาไปคุยกับใครนะคะก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จิ๋มมากๆนะคะขอบคุณค่ะ